คลิปนี้ก็คือคลิปที่สองแล้วซึ่งเขาจะมาแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลคลิปที่ผ่านมามันเขาได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไปแล้วก็คือเขาต้องได้มาสร้างเทเบิลก่อนสร้างเทเบิลในการเก็บข้อมูลนั่นแหละเข้ามาตัวนี้เนาะมา SQL เขาคลิปที่ผ่านมาเขาเตรียมสร้างฐานข้อมูลไว้คือต่อมาเราจะมาสร้างเทเบิลเทเบิลอาจจะเอาเทเบิลอย่างไรเนาะเป็นตัวอย่างก็ใส่ว่า TBL customer ซะฟิวจะ C ฟิวคัสโตเมอร์สกอร์ไอดีเก็บเป็นอินความยาวเอาเป็น5ก็ได้เหลือออโต้อินครีเมนต์ก็คือให้มันสร้างรหัสนั่นเองพวก1 2 3เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเซตเป็นไพรมารีคีย์ต่อมาก็คือคัสโตเมอร์สกอร์เนมพิมพ์ผิดตลอดนะเก็บเอา255ก็ได้ต่อมาคัสโตเมอร์สกอร์ลาสเนม255ครับต่อมาเอกอายุเอกนี่เก็บเป็นตัวเลขใส่เป็นอินความยาวก็อาจจะเป็น3ก็ได้แล้วแต่นะก็คือกดเซฟก็คือจะได้เทเบิลขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นเทเบิลเปล่าๆนะยังมีข้อมูลอย่างเดียวต่อมาให้เข้ามาเน็ตบีนเข้าดีไซน์นี้ดีไซน์คือเขาจะเอาเทเบิลมาใส่ก็คือเอาไว้สู่ข้อมูลนั่นแหละเข้ามาพาเลทคนหาเข้ามาเทเบิลนะก็คืออยู่นี้เทเบิลดึงรายออกมาก็คือเปลี่ยนชื่อเทเบิลกันใส่ว่าเทเบิลคัสโตเมอร์กดโอเคไปต่อมาแม่นตัวนี้เนาะเราจะมาเปลี่ยนตัวคอนเน็กชันคลิปผ่านมามันเอาใส่ในปุ่มซึ่งเราจะเอาออกจากปุ่มเราจะเอาใส่ในฟอร์มก็คือหลังจากที่ว่ามีการเปิดฟอร์มก็คือมันเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลให้เลยก็คือคัดออกเลยคัดไปตัวนี้ตัวมิสเซนนี่ก็ลิฟทิมเลยก็คือให้เอามาไว้ที่นี่เอาไว้ยืมรุ่มนี้พาดใส่ต่อมาก็เข้ามาดีไซน์ปุ่มนี้เขาจะลิฟทิมต่อมาเขาจะมาสร้างฟังก์ชันในการโชว์ข้อมูลในเทเบิลเนี่ยเข้ามาสร้างเลยตัวนี้อาจจะสร้างยืดรูปนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ขอไว้ยืดรูปนี้ซะนะใช้ว่า private void show dataไทแคทใส่กันได้เลยไว้ J option pan dot show message แล้วล็อกออกมาตรงนี้ก็ใส่นูนไปต่อมาให้ประกาศตัวเปลี่ยนตัวนึงขึ้นมาแยกส่วนในเห็นคือส่วนในเขตส่วนนี้เราจะสามารถประกาศตัวเปลี่ยนได้ก็คือเราประกาศไว้อยู่นี่เนาะในทุกๆฟังก์ชันเราสามารถเอื้อนใส่ได้อันนี้เขาจะใส่ว่าที่แพร่ดีสเตทเมนต์ PST
คือเรียกบันไดแบบนี้ก็คือเท่ากับนูนสติมินสติก็คือต้องมีทีอีก่อนเขียนผิดกลับมาอยู่ฟังก์ชันเราสตริง SQL เท่ากับตัวนี้จะเป็นคำสั่ง SQL ละคือใช้ว่า select DAO form tbl underscore มาเบิ่งซื้อ table ก่อนซื้อนะซื้อ table แมน tbl underscore customer ใส่ว่า pst เท่ากับ con dot prepared statement ตามด้วย sql result set rs เท่ากับ pst dot sqqd จำจุดต่อมาเอาจะเอา ข้อมูลมาสู้ใส่ table แต่ว่าก่อนที่โซ่ใส่นี่มันก็มีหลายวิธีเนาะซึ่งก็มีทูลช่วยคือกันซึ่งให้ไปดาวน์โหลดตัวนี้ถ้าใครยังบ่มีก็เดี๋ยวค่อยสอบกันสอบแป๊บหนึ่งใส่ละโดดมาไว้แล้วลืมบอนไว้ซะนะเข้ามาเดี๋ยวซอกอันนั้นโปรเจกต์เก่าก็ได้เดี๋ยวอันนั้นโปรเจกต์เก่าซะโปรเจกต์เก่าแอคเคาท์ก็คือไฟล์ตัวนี้ rs2xml jar คือไปซอกโหลดได้เนาะใน Google ตัวนี้ก็ copy มาไว้ต่างหากซะอันนี้จะเอามาปะไว้ในโฟลเดอร์SQL Connector เนี่ยก็คือเข้ามาโปรเจกต์คลิกขวาใส่โปรเจกต์เข้าเนี่ยบูมแมนตัวนี้คนละโปรเจกต์โปรเจกต์เข้าแมนเนี่ยเริ่มจะว่าคลิกขวาเข้านี่เนาะเข้าไลบรารีเข้าแอปจาร์แอนด์ฟอนเดอร์เนี่ยมาดูเอาไฟล์ตัวนี้ละดูว่ามานี่เนาะเด็กท็อปเดี๋ยวเอา rs2xml กด open มาเขียนโค้ดต่อไปต่อมาคือให้ import ตรงนี้เข้ามา import net.sql ก็คือ dbutil เนี่ยจำจุดเข้าไปสำหรับใครที่สนใจนะว่ามันเป็นอย่างก็ลองไปเสิร์ชเบิ่งซื้อเทเบิลของเราก็คือเราจะเซต Data เข้าเทเบิลถ้าเราบูชื่อซื้อเทเบิลก็มีกลับมาหน้าดีไซน์เนี่ยคลิกขวาเซนมาเทเบิลเนี่ยก็เปลี่ยวเลยนะคอนโทรลซีก็เปลี่ยวพาสใส่ดอทเซตโมเดลนี่แปลว่า db util dot resource set to table module rs ก็คือมันจะเอาข้อมูลมาเซตใส่ table ละต่อมาเราจะเอามาโชว์เราก็ต้องให้มันโชว์แหละในเวลาฟอร์มโหลดนั้นก็คือเข้ามาดีไซน์ก่อนคลิกขวาใส่ฟอร์มเอาเลือกอีเวนต์เอาวินโดว์โอเพนนิด
ิกเข้ามาแล้วก็ให้ก๊อปเอาชื่อฟังก์ชันเอานี้ก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาใส่อีเวนต์ตัวนี้ Window Open Net เนี่ยเอามาพาสใส่จำจุดเข้าไปก็ลองมารันดูเห็นป่ะมันจะเอาข้อมูลมาสู้ละแต่ว่าข้อมูลเขาบ่มีมันจะเอาแต่คอลัมน์ดารามาแสดงก็ถือว่าได้เนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีบันทึกข้อมูลหลังจากที่ทำบันทึกข้อมูลลงข้อมูลมันก็สิมาสู้ในนี้ละพบกันคลิปต่อไป